ศรีสุวรรณโผล่ผบ.ตร.คดีรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวลั่นยังสบายดีเผยชัดๆถึงอาชีพที่ทำศรีสุวรรณโผล่ผบ.ตร.คดีรีดเงินอธิบดีลั่นยังสบายดีเผยชัดๆถึงอาชีพที่ทำขอบอกตรงนี้ว่ามีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่อสู้กับนักการเมืองมามากกว่า10ปีเมื่อเวลา 13:35 นวันที่23กุมภาพันธ์67ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ป.ป.ป.นายศรีสุวรรณจรรยาผู้ต้องหาคดีรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการก.และคณะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีดังกล่าวเพื่อเข้ายื่นคำให้การชี้แจงเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดหมายนายศรีสุวรรณกล่าวว่ามาตามนัดหมายของพนักงานสอบสวนซึ่งจะเรียกให้มาเข้าพบหรือรายงานตัวทุกเดือนส่วนเรื่องข้อกล่าวหาทางคดีขณะนี้ยังยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมาชี้แจงมากถึง16หน้าเพื่ออธิบายที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้เข้าใจส่วนที่ผ่านมาที่ไม่มีใครติดต่อตนได้เพราะตนไม่มีมือถือเนื่องจากพนักงานสอบสวนยึดเอาไว้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ยืนยันว่าสบายดีและยังมีกำลังใจเต็มร้อยส่วนที่สังคมสงสัยว่าทำอาชีพอะไรนั้นขอบอกตรงนี้ว่ามีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่อสู้กับนักการเมืองมามากกว่า10ปีผมฟ้องคดีไม่ต่ำกว่า 5,000 คดีซึ่งมีผลงานและคดีใหญ่ๆหลายคดีเช่นรถเมย์ควันดำทรัพย์สินที่ได้มาก็เป็นน้ำใจชาวบ้านงาช้างที่เห็นมาจากชาวบ้านส่วนครุฑก็ได้มาจากธนาคารเก่าที่มีการโลออกทั้งนี้ผมยืนหยัดที่จะสู้ต่อนายศรีสุวรรณกล่าวนายศรีสุวรรณกล่าวว่าคดีนี้ตนตกเป็นเป้าใหญ่และเป็นเป้าหลักของเรื่องนี้ไม่อยากพูดถึงความเชื่อมโยงกับจอจานและอาจารย์อ่างหลังจากเกิดเหตุก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยแต่เมื่อตนถูกกล่าวหาต้องหาพยานหลักฐานมาให้ได้เยอะที่สุดในวันนี้ตนมีความมั่นใจค่อนข้างสูงในทางคดียืนยันไม่มีเงินจากบัญชีม้ามาถึงตนและภรรยาของตนก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเงินที่ถูกแขวนหน้าบ้านมองว่าเป็นพิรุธเชื่อว่าเป็นเกมการเมืองที่ตนได้รับเรื่องร้องทุกข์มานานและไปเหยียบตอขนาดใหญ่ถ้าหากตนทำผิดจริงคงไม่รับฟ้องร้องคดีได้นานจนถึงทุกวันนี้โซเชียลเปิดวาร์ปวุฒิมือมิกซ์เสียงแสงทองฟินแลนด์ดังซะละคนเข้าไปติดตามรัวๆแฟนๆชาวเน็ตเข้าไปติดตามโซเชียลเปิดวาร์ปวุฒิมือมิกซ์เสียงสุดหล่อแสงทองฟินแลนด์ดังซะละคนเข้าไปติดตามรัวๆดังซะแล้วมือมิกซ์หนุ่มหล่อเมื่อวานผู้ติดตาม 36.4K ล่าสุดมีผู้เข้าไปติดตามกันรัวๆ 46.5K ซะแล้วสำหรับ TikTok วุฒิมือมิกซ์วงหมอลำดังแสงทองฟินแลนด์วงหมอลำดังที่นำทีมโดยแพรวแสงทองกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ช่วยกันก่อตั้งวงขึ้นมาซึ่งแฟนๆต่างให้การสนับสนุนกันจำนวนมากแถมล่าสุดไลฟ์สดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กเองก็มีการเอ่ยถึงมือมิกซ์ด้วยนั้นโดยตอนนี้สมาชิกวงที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอย่างมากคือวุฒิมือมิกซ์เสียงหนุ่มหล่อของวงที่มักลงภาพและคลิปขณะมิกซ์เสียงคอยควบคุมเครื่องเสียงทั้งหมดล่าสุดชาวเน็ตชาวTikTokต่างเข้ามาติดตามTikTokของหนุ่มวุฒิกันจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานผู้ติดตาม 36.4K ล่าสุดมีผู้เข้าไปติดตามกันรัวๆ 46.5K แล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศยกมรดกที่ดินทรัพย์สินให้ลูกทั้งหมด
ลั่นไม่ขายพร้อมหาใหม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศยกมรดกที่ดินทรัพย์สินให้ลูกทั้งหมดลั่นไม่ขายพร้อมหาใหม่หลังออกมาเปิดใจถึงสถานภาพชีวิตกับแพรวพราวแสงทองหลังเป็นกระแสร้อนแรงเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาทั้งโพสต์ช็อกและไลฟ์ระเบิดความอัดอั้นตันใจระบายเหตุจับได้ปมบุคคลที่3ที่ทำร้ายครอบครัวแถมเป็นคนในวงที่มาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวหัวหน้าวงอย่างตัวเองด้วยต่อมาหมอลำสาวชื่อดังลูกสองแพรวพราวแสงทองออกมาร่ำไห้ไลฟ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าสาบานไม่ได้เอาหรือมีชู้กับใครแค่คุยกับคนอื่นน้อยใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสคาเฟ่ยืนยันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันยังซื่อสัตย์กับลูกผัวสำหรับความคืบหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาไลฟ์สดหลังจากแพรวพราวแสงทองเพิ่งไลฟ์สดจบโดยเล่าถึงปัญหาที่ผ่านมาพบแพรวพราวแอบคุยโทรศัพท์กับแฟนเก่าโดยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กล่าวด้วยว่าเวลานี้ไม่มีอะไรเอาคืนได้แล้ววันนี้ขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผมอีกต่อไปขอโทษขออภัยทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยถ้าไม่มีผมเขาก็บริหารและทำงานกันได้เพราะผมก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่หลังจากนี้ผลงานก็ยังสร้างเหมือนเดิมส่วนผลงานของผมจะมีอะไรก็ต้องรอติดตามต่อไปซึ่งถ้างานไหนรับไว้ล่วงหน้าผมก็ยังคงจะไปอยู่แต่ถ้างานไหนไม่ได้คุยไว้ก็จะไม่ได้ไปแล้วถ้าในวันหนึ่งข้างหน้าเจ้าภาพงานอยากจ้างผมขึ้นไปร้องเพลงกับแพรวพราวในวงผมก็สามารถไปได้ที่ดินที่อยู่ตรงนี้อะไรที่เป็นชื่อของตนตรงนี้ก็จะมอบให้ลูกทั้งหมดจะไม่ขายตนจะไปหาใหม่ขอฝากโตเกียวมิวสิกด้วยยังคงเดินหน้าต่อไปทุกคนที่อยู่ในวงโตเกียวมิวสิกก็ยังคงจะสร้างผลงานเรื่องของการบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ตนอาจจะเป็นคนกระทำให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่จงรู้ว่าสิ่งที่ตนผ่านมาแต่ละอย่างก็หนักหนาเหมือนกันจากคนเข้มแข็งก็กลายเป็นคนอ่อนแอและหวั่นไหวแบบไม่รู้ตัวและหลังจากนี้ตนจะยุติเรื่องนี้ขอคุยแค่เรื่องสนุกสนานอย่างอื่นขอโทษแฟนเพลงที่ผิดหวังในตัวตนแต่ตนก็เจ็บนานไม่ได้ตนมีพนักงานตนมีลูกมีงานต้องทำตนจะอมทุกข์นานไม่ได้ในความเป็นพ่อแม่ก็ยังจะยังคงสถานะเหมือนเดิมอ่านข่าวสนั่นแห่แชร์มือที่3ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จับโป๊ะเปิดแชทลับน้ำตาไหลไม่คิดลูกน้องทำได้หนุ่มคู่กรณีโพสต์คลิปอ่านข่าวแพรวๆร่ำให้ท้าสาบานไม่ได้เอาแค่คุยคนอื่นน้อยใจผัวไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสอ่านข่าวแพรวๆโชว์เต็มวงลั่นอีกครั้งถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามจะสู้ทั้งน้ำตา